ถึงตัวนี้นั่นเองนะคะ is หรือ is Friday มันคือวัน Friday คือวันอะไรลูกวันศุกร์เก่งมากฟังนะเวลาเริ่มเรียนก็เริ่มคุยคนที่เริ่มคุยนั่นแหละจะไม่รู้เรื่องเดี๋ยววันนี้มีเขียนในสมุดต้นทางปลายทางเตรียมให้พร้อมใบงานครูมัดยังไม่ให้ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวปลายทางส่งให้แน่นอนนะคะสมาชิกEnglish Club P3 เนี่ยเดี๋ยวรอโหลดได้เลยนะคะแต่ตอนนี้ครูมัดต้องการให้ทำในสมุดก่อนเพราะว่าฝึกลายมือด้วยอ้าวเรามาดูซินะคะ is Friday หรือ today is Friday หรือ it is Friday นั่นเองนะคะโอเค what is the date today date date แปลว่าวันที่นะคะ day day แปลว่าวัน date day แปลว่าวันที่จำไม่ดีนะเวลาถามว่า what dayถ้าวัดเดย์ก็คือวันนี้วันอะไรวัดเดย์คือถามวันวัดเดย์คือวันที่นะคะวัดเดย์คือวันที่วัดเดย์คือถามวันนะคะอ้าวมาดูสไลด์ต่ออ่า what is the date today วันนี้วันที่เท่าไหร่ตอบสิคะวันอะไรวันนี้วันอะไรคะ the 20th นะคะวันที่20นะคะwhat is this month เดือนนี้คือเดือนอะไรคะ June can you spell June yes everybody spelling this word J-U-N-E นะคะ June what is this year คือปี this year ปีนี้ปีอะไร2014เดี๋ยวจะให้คะแนนนราวินคนเดียวคนอื่นไม่ให้ก็จะเป็น is June นะคะ the 20th 2014นะคะก็คือวันที่20ถามวันที่นะคะวันที่20เดือน June คือเดือนอะไรคะ June มิถุนายนคริสต์ศักราช2014นั่นเองนะคะโอเค Are you ready to study English yesเราพร้อมจะเรียนแล้วนะเอาไปดูเลย Today we study about question sentence นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของประโยคคำถามนะคะเอาดูเลยครูทบทวนจากครั้งที่แล้วดูนะคะดูเลยนักเรียนดูตอนนี้ไม่ต้องจดตอนนี้ยังไม่ต้องจดนะยังไม่ต้องจดให้ดูเลยประโยคนี้อ่านว่าอย่างไรประโยคนี้อ่านว่าอย่างไรWhat is this? อ่านทำการ What is this? 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 เสียงสั้นนะคะ What is this? เสียงสั้นนะคะเขาถามว่าอย่างไรเขาถามว่าอย่างไรครับประโยคนี้นี่คืออะไรเห็นไหมถ้าหากว่าจะถามว่านี่คืออะไรเขาชี้ให้ดูแล้วนักเรียนดูเลยเวลาเราจะใช้ประโยคคำถามนี่เป็นคำถามง่ายๆ easy นะคะ easy question เป็นคำถามง่ายๆนะคะถ้าต้องการจะถามว่าเนี่ยภาพเนี้ยคืออะไรรูปเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยคืออะไร this is นะคะก็ตอบเลย this is นะคะ what is this นะคะ this is ตอบค่ะ this is an apple นี่คือคำตอบนะคะ this is an apple นี่คือ apple หนึ่งผล and apple นะคะ and apple นะคะ article and an นามคำนามที่เป็นเอกพจน์คือมีหนึ่งเดียวประโยคเมื่อกี้นี้ what is this เป็นประโยคคำถามแต่ประโยคนี้ตอบว่า this is an apple นี่คือนี่คือ apple หนึ่งผลถามว่าประโยคนี้ใช่เด็กบอกว่าเป็นประโยคคำตอบตอบคำถามประโยคเมื่อกี้นี้แต่ประโยคนี้เป็นประโยคอะไรเด็กทราบไหมเป็นประโยคคำตอบถูกต้องตอบไงตอบให้รู้ว่ามันเป็นแอปเปิลแต่ในถ้าเป็นประโยคแบบนี้เขาเรียกประโยคอะไรเขาบอกให้รู้ว่าภาพนี้นี่คือแอปเปิลหนึ่งผลเป็นประโยคอะไรประโยคบอกเล่าไม่ฟังประโยคบอกเล่าคือบอกให้รู้ว่านี่คือแอปเปิลหนึ่งผลนะต่อไปดูคำถามนี้ดูภาพWhat is this?
ต้องการถามอีกแล้วนี่คืออะไรนี่คืออะไรตอบสิคะตอบตอบ this is a this is and dog ได้ไหมไม่ได้ทำไมใช้ and ไม่ได้เพราะว่า dog นั้นตัวดีไม่ได้เป็นสระในภาษาอังกฤษนะก็ตอบว่า this is a dog อ่านพร้อมกัน this is a dog 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 เมื่อกี้นี้เป็นประโยคคำถามถามว่า what is this ประโยคนี้ตอบ this is a dog เป็นประโยคบอกเล่าบอกให้รู้ว่านี่คือสุนัขหนึ่งตัวไม่งงนะไม่งงนะคุณวัดไปช้าๆยังไม่ต้องเขียนลูกเพราะว่าตอนนี้ทวนอยู่ดั้งตัวตรงต่อไป what is this what is this ถามอีกแล้วนี่คืออะไรอะไรคะbook ตอบสิคะ this is a book อีกครั้งหนึ่งค่ะ this is a book one more time อีกครั้งหนึ่งค่ะ this is a book เก่งมาก this is a book this is a book เห็นไหมคะต่อไปค่ะดูประโยคคำถามต่อประโยคนี้เป็นประโยคอะไรลูกประโยคบอกเล่าบอกให้รู้ว่ามันคือหนังสือหนึ่งต่อไปค่ะ what is that what is that อ่านพร้อมกัน what is that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  ทำไมไม่ใช้ this ล่ะทำไมใช้ that ล่ะมันอยู่ไกลบอกหน่อยสิว่านั่นคืออะไรอะไรคะเอาตอบพร้อมกันตอบว่าอย่างไรดี That is an egg ล่ะคะ That is an egg That is an egg ตกลงอันไหนถูกทำไมถึงใช้ and เพราะว่า egg ขึ้นต้นด้วยตัว e เป็นสระในภาษาอังกฤษเก่งมากเพราะฉะนั้นประโยคนี้เป็นประโยคคำถามถามว่านั้นคืออะไรตอบหน่อยบอกฉันหน่อยสิ That is an egg That is an egg two times สองเที่ยวค่ะตอบค่ะ That is an egg That is an egg คำว่า is นะคะคำว่า is ตัวนี้ is ตัวนี้นะคะ is ตัวนี้ต้องออกเสียงเหมือนรถจักรยานยางรั่ว is ออกพร้อมกัน is ถ้านักเรียนไม่ออกเสียงเหมือนตัว s เนี่ยนักเรียนออก is เนี่ย is มันกลายเป็นว่ากินนะมันจะเขียนคนละแบบไปออก is แต่ตอนนี้ต้องออก is นะคะ that is an egg นั่นคือไข่หนึ่งใบหรือ1ฟองนะคะต่อไปดูนี่ต่อWhat is that? What is that? That is a pencil. That is a pencil. That is a pencil. Okay. Read this sentence. Oh, sorry. Read this sentence. นะคะอ่านประโยคนี้ three times. สามเที่ยว together. พร้อมกันvery good clap your hands for yourself ปรบมือตัวเองเลยค่ะน่ารักมากต่อไปค่ะโอ้โหคราวนี้ไม่ใช่ผลเดียวแล้วครูมอสไม่ถาม what is this what is that และเป็น what are these ประโยคนี้อ่านว่า what are these อ่านพร้อมกัน what are these what are these are ไม่อ่านว่า are อ่านว่า are what are theseWhat are these? ประโยคนี้เขาถามว่าอย่างไรประโยคนี้เขาถามว่าอย่างไรใครจะบอกครูมอสได้น้องนราวินโอเคนี่คืออะไรล่ะคะนี่คืออะไรล่ะคะมันไม่ได้มีผลเดียว Modern one มีมากกว่าหนึ่งผล How many apples are there in this picture? ในภาพนี้มีแอปเปิลกี่ผล
three apples นะคะ three apples เหล่านี้คืออะไรฟังเลยนะ this นะ these อ่านว่า this แปลว่าเหล่านี้คืออะไรเหล่านี้ก็คือภาพที่เขาชี้ให้เราเห็นยังเหล่านี้คืออะไรแสดงว่าภาพที่เห็นนั้นเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เอกพจน์หมายถึงมี1เดียวถ้าพหูพจน์มีมากกว่า1 modern one คือมากกว่า1เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นนี้เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์พหูพจน์นะพหูพจน์เขาเรียกว่า plural ถ้าเอกพจน์เขาเรียกว่า singular เดี๋ยวเราค่อยไปเรียนในเรื่องของ singular and plural นะคะอันนี้ก็ถามว่า what are these เวลาตอบจะตอบว่าอย่างไรดีเมื่อกี้ถาม what is this ถาม this ตอบ this ถาม that ตอบ that อันนี้ถาม what are these ตอบว่าไงดี these อะไรThese are apple. These are apple. เพื่อตอบ these are apple. This is ได้ไหม This is ได้ไหมไม่ได้เพราะว่า apple นั้นมีมากกว่า1ผลแล้ว this ตัวนี้เป็นเหล่านี้นะคะเหล่านี้ก็แสดงว่ามีมากกว่า1ก็จะตอบว่า These are apples นะคะไม่ต้องมี article and นำหน้าแล้วเพราะว่า apple มีมากกว่า1ผลแต่ apple ต้องเติมอะไรข้างหลังคำว่า apple ต้องเติมอะไรข้างหลัง s นะคะadd s after e นั่งตัวตรงลูกให้เติม s หลังตัว e ของคำว่า apple เพราะว่า apple ที่เราเห็นนั้น apple ที่เราเห็นนั้นเป็น singular or plural เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เป็นพหูพจน์ต้องเติม s แล้วออกเสียง s ข้างหลังด้วยอ้าวอ่านพร้อมกัน these are applesThese are apples.